สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะครับข่าวสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก,กน,นะครับวันนี้มาจับตาดูนะครับในแถวแถวนะต้นออกกลางนะครับโดยเฉพาะนะความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับเอชบอลลอเนี่ยแล้วว่านับเป็นชั่วโมงหรือว่านับเป็นวันเลยนะครับว่ามันจะเกิดสงครามแบบเต็มรูปแบบขึ้นได้หรือไม่นะครับดูข่าวแปรต่างประเทศจีนกันนะครับเอชบอลลอเคลื่อนย,ย้ายเขียนวุดนำวิถีแม่นยำอัจฉริยะ ขณะที่อิสราเอลนะครับมองการเอาคืนเหนือการโจมตีที่ลาบสูงโกล,ลานเอชบอลล์ H olo, นะครับกำลังเตรียมตัวสําหรับสงครามกับอิสราเอลหรือไม่เอชบอลล์ H olo, เคลื่อนย,ย้ายบรรดาขีปนาวุธนะครับที่อันตรายถึงชีวิตขณะสงครามใกล้มาถึงบรรดาขีปน,นาวุธนําวิถีแม่นยําอัจฉริยะได้ถูกเคลื่อนย,ย้ายดังนั้นจุดๆๆุด เอชบอลนะครับได้ถูกรายงานว่าได้เริ่มต้นนะครับการเคลื่อนย้ายบรรดาขีมอาวุธนำวิถีแม่นยำต่างๆท่ามกลางความหวาดกลัวของสงครามกับอิสราเอลเจ้าหน้าที่รายหนึ่งนะครับกับเลบานอนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้สร้างการเปิดเผยน,นี้แก่สมาคมผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่รายนั้นนะครับได้กล่าวว่าเอชบอลกํกำลังเคลื่อนย้ายบรรดาขีมอาวุธนำวิถีแม่นยำอัจฉริยะต่างๆ นะเพื่อการใช้นะถ้าหากมีความจําเป็นเจ้าหน้าที่ไรนันนะครับได้เสริมเพิ่มว่าเอชบอลได้ที่หนุนหลังโดยอิหร่านนะไม่ได้ต้องการหนึ่งสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ไรนั้นได้กล่าวว่าเอชบอลจะต่อสู้โดยปัาศจากขีดจ,จํากัดต่างๆถ้าหากหนึ่งสงครามระเบิดออกมาในขณะที่เอาฮัด a ัได้รายงานว่าเลบานอนได้ถูกแจ้งเตือน ของหนึ่งการโจมตีของอิสราเอลที่กำลังจะเกิดขึ้นเจ้นที่รายหนึ่งได้กล่าวว่าคำร้องขอต่างๆได้ถูกคร้างเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าอิสราเอลยับยั้งชั่งใจจากการพุ่งเป้าหมายกรุงเบลุตเจ้าหน้าที่รายนั้นได้บอกเอาฮาดาดว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นต้องไม่ข้ามบรรดากฎต่างๆของการประทะ สิ่งนี้มาขณะที่บรรดาความตึงเครียดขยายตัวบรรปลายภายหลังการโจมตีของเอชบนลที่ถูกเกาหาต่อมาชิดดาวแชมส์ในวันเสาร์ IDF นะครับได้ถูกรายงานว่ากำลังรอคอยโอกาสของการปฏิบัติการที่จะบรรลุผลการโจมตีโต้ตอบเอาคืนต่างๆในเลบานอนในขณะที่นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆในอิสราเอลได้ระบุว่าการโจมตีต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะเป็นห การปฏิบัติการที่ถูกจำกัดวายเน็ตนะครับได้รายงานอิสราเอลกำลังเตรียมตัวการปฏิบัติการที่ถูกจำกัดหรือไม่จากแหล่งข่าวต่างๆนะครับของอิสราเอลแก่รอยเตอร์ว่าอิสราเอลต้องการที่จะสร้างการทำลายที่เจ็บปวดต่อ H บชวอลแต่ไม่ได้กำลังสแสวงหาหนึ่งสงครามภูมิภาคแบบเต็มรูปแบบพวกเรากำลังเตรียมตัวสำหรับโอกาสความเป็นไปได้ ของ2-3วันของการต่อสู้สารัฐนะครับยังได้ถูกรายงานได้เตือนอิสราเอลระมัดระวังต่อหนึ่งสงครามเต็มรูปแบบต่อเอชบุราะนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยก็คือเขาลังจับตาดูอยู่นวความตึงเครียดนะระหว่างอิสราเอลกับเอชบลรในเลบานอนเนี่ยเมื่อมีการยิงสวนกันไปสวนกันมานะครับโดยเฉพาะก่อนนั้นเนี่ มีการโจมตีเข้ามาแล้วมัมนมะีประชาชนพลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต12รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กในอิสราเอลนะครับแล้วก็อิสราเอลก็มีการโจมตีข้ามคืนกลับไปนะในเลบานอนคราวนี้เนี่ยเมื่อมีการประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของของิสราเอลเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าอิสราเอลก็จะโต้อตอบเอาคืนนะแต่จะเป็นรูปแบบไหนนะครับเขาเรียกจับตาดูอนยะู่เพราะฉะนั้นทางเอชวอลก็จึงเคลื่อนย,ย้ายบรรดาขีปนาวุธ นะครับนำวิธีแม่นยำอัจฉริยะเนี่ยนะมาประจําจุดต่างๆแล้วนะเพื่อเตรียมรับมือนะครับเกิดสงครามขึ้นนั่นเองนะครับเพราตอนนี้ทั่วโลกก็จับตาดูกันอยู่ที่จุดนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเราต้องติดตามสถานการณ์ที่จุดนี้ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ